คุณตอบชัดๆทันไหมหลังถูกทักจะมั่นหรือแต่งแอปต้องไม่เกินเมษายนนี้ยิ่งเปิดตัวยิ่งหวานสําหรับคู่ของแอปทักษออนและหนุ่มรุ่นน้องนอนทกุลชานนซึ่งหลังจากเปิดตัวก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดหนุ่มนนทกุลก็โพสตอรี่ลงอินสตาแกรมขณะที่ตัวเองโยเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องปีใหม่ลูกสาวของแอป ที่ปีนี้อายุได้เก้าขวบแล้วบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์เที่เรียบง่ายแต่แสนอบอุ่นแถมในปีนี้นนคกุลยังได้มีโอกาสให้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักดูแล้วน่าจะถูกใจน้องปีใหม่มากๆค่ะเพราะว่ายิ้มมีความสุขเลยทันทีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดีขนาดนี้เลยไม่แปลกที่หลายๆคนจะลุ้นให้ลงเอยกัน ยิ่งวันก่อนหมอช้างทศพรหมอดูชื่อดังยังเพิ่งทักทั้งคู่ว่าจะมั่นหรือแต่งต้องไม่เกินเมษายนปีนี้อีกงานนี้หนุ่มนนกุลเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านนายเอนเตอร์เทนว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าทั้งสองคนเพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนที่ศึกษาดูใจกันส่วนตัวของนอนกุลนั้นไม่ติดถ้ามันจะรวดเร็วขนาดนั้นแต่ถ้าหากมันเร็วเกินไปก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเมษายนนี้ก็อาจจะรวดเร็วเกินไปนิดนึง